้บัญชาการทหารอากาศพิจารณาเลื่อนยศพานิพักเป็นเรืออากาศเอกเวฟรอติดยศเรืออากาศตรีกีฬาวันที่22สิงหาคม2567 15:44 นพานิพักเมื่อวันที่21สิงหาคม67พลอากาศเอกพันภักดีพัฒนกุลผู้บัญชาการทหารอากาศผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวถึงการดูแลขวัญกำลังใจนักกีฬาในสังกัดกองทัพอากาศในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2024ครั้งนี้ว่ามีการดูแลนักกีฬาในสังกัดตั้งแต่ก่อนการแข่งขันโดยกองทัพอากาศจัดงานกาล่าดินเนอร์ระดมทุนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬาซึ่งได้รับความร่วมมือจากข้าราชการกองทัพอากาศและบุคคลในวงการกีฬาอย่างคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลเป็นอย่างดีสามารถรวมรวบเงินได้ทั้งหมด1,200,000 บาทโดยก่อนเดินทางไปแข่งขันได้มอบเงินให้กับทั้งนักกีฬาและผู้ฝึกสอนทุกคนคนละ 50,000 บาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและระหว่างการแข่งขันทุกแมตช์จะมีเงินอัดฉีดให้อีกแมตช์ละ 10,000 บาทเมื่อจบการแข่งขันเงินส่วนที่เหลือได้มอบให้กับนักกีฬาที่ได้รับเหรียญทอง 200,000 บาทเหรียญเงิน 150,000 บาทเหรียญทองแดง 100,000 บาทรวมทั้งนักกีฬาที่ไม่ได้เหรียญรางวัลและผู้ฝึกสอนอีกรายละ 20,000 บาทเมื่อถามว่าทางกองทัพอากาศจะมีการปูนบำเหน็จในด้านการรับราชการให้กับนักกีฬาที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติและทำชื่อเสียงให้กับกองทัพอากาศอย่างไรพลอากาศเอกพันภักดีกล่าวว่าเรามีคณะกรรมการของกองทัพอากาศพิจารณาโดยรองเสนาธิการทหารอากาศสายงานกำลังพลได้ประชุมหารือเรียบร้อยแล้วสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ติดยศทหารแต่มีวุฒิปริญญาตรีจะเลื่อนยศให้เป็นเรืออากาศตรีส่วนกรณีของนายวีรพลวิชุมาหรือเวฟที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีนั้นเมื่อสำเร็จการศึกษาก็จะเลื่อนยศให้เป็นเรืออากาศตรีในภายหลังด้านเรืออากาศโทหญิงพานิพักวงพัฒนกิจหรือเทนนิสที่ได้รับเหรียญทองก็จะทำเรื่องขอพิจารณาไปยังกระทรวงกลาโหมให้เลื่อนเป็นเรืออากาศเอกเพื่อเป็นการตอบแทนความสามารถของนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับกองทัพอากาศนอกจากนี้นักกีฬาในสังกัดก็พร้อมจะดูแลฝึกสอนให้กับเยาวชนเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนรุ่นต่อไปกรณีการขอเลื่อนชั้นยศเป็นพิเศษของเทนนิสนั้นถือว่าอยู่ในเงื่อนไขของคณะกรรมการเนื่องจากได้รับเหรียญทองสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติและตัวของเทนนิสก็มีความเป็นทหารอากาศสูงมากซึ่งเป็นสิ่งที่กองทัพอากาศภูมิใจและพร้อมสนับสนุนพลอากาศเอกพันภักดีกล่าวเมื่อถามว่ากองทัพอากาศดูแลนักกีฬาเป็นอย่างดีให้อาชีพที่มีความมั่นคงและน่าภาคภูมิใจเช่นนี้อาจทำให้นักกีฬามีความต้องการเข้ามาสังกัดกับกองทัพอากาศมากขึ้นหรือไม่ผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวว่ากองทัพอากาศมีหลักเกณฑ์อยู่ว่านักกีฬาที่ต้องการจะมาเข้าสังกัดนั้นมีผลงานระดับไหนได้รับรางวัลมาอะไรบ้างและจะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกพลอากาศเอกพันภักดีกล่าวยืนยันอีกว่าทุกคนเมื่อสวมเครื่องแบบกองทัพอากาศแล้วก็ถือว่าเป็นตัวแทนของกองทัพอากาศซึ่งกองทัพอากาศจะต้องให้ความสำคัญในการดูแลกำลังพลทุกระดับทุกชั้นยศให้ดียิ่งขึ้นไปเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและให้เกิดความภาคภูมิใจทั้งในการปฏิบัติภารกิจและในการเป็นตัวแทนของประเทศชาติไปแข่งขันกีฬาพปช.ร.ระส่ำควรบิ๊กป้อมเลื่อนแถลงจุดยืนคาดรวบรวมคนไม่ได้ส.ส.ภูมิใจไทยโผล่การเมืองวันที่21สิงหาคม2567 11:03 นพปช.ร.ระส่ำควรบิ๊กป้อมเลื่อนแถลงข่าวจากช่วงเช้าเป็นช่วงบ่ายหลังนัดสื่อแสดงจุดยืนคาดรวบรวมคนไม่ได้ด้านส.ส.ภูมิใจไทยโผล่วันที่21สิงหาคม
2567ที่รัฐสภาผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงเช้าที่ผ่านมานายสุธรรมจริตงามส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคพลังประชารัฐพปชร.แจ้งกำหนดแถลงข่าวแสดงจุดยืนของพรรคพลังประชารัฐในเวลา 9:30 น.ต่อมามีการแจ้งเลื่อนออกไปเป็นเวลา 14:00 น.สาเหตุคาดว่านายสุธรรมยังไม่สามารถรวบรวมส.ส.มาร่วมแถลงข่าวได้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนถึงเวลาแถลงมีส.ส.พรรคพลังประชารัฐพร้อมด้วยนายสามารถเจนชัยจิตวณิชสมาชิกพรรคและนายสฤทธิ์พงษ์เกี่ยวข้องส.ส.กระบี่พรรคภูมิใจไทยมารอบริเวณหน้าห้องแถลงข่าวด้วยทั้งนี้รายงานข่าวระบุนายสุธรรมจริตงามเป็นหนึ่งในส.ส.พรรคพลังประชารัฐที่อยู่ฝั่งพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐบิ๊กป้อมเช็คกำลังเรียก25ส.ส.พ.ป.ช.ร.สั่งกักตัวอยู่บ้านป่าเผย5คนชื่อซ้ำกวนธรรมนัสวินัยพันธุรักใจหายสูญเสียชรินนันทนาคอนยกเป็นครูที่ดีที่สุดบันเทิงวันที่21สิงหาคม2567 17:56 น.วินัยพันธุรักใจหายสูญเสียชรินนันทนาคอนรุ่นที่ผู้เป็นต้นแบบการร้องเพลงยกเป็นครูที่ดีที่สุดเล่าเหตุการณ์ซาบซึ้งน้ำใจตอนป่วยพี่ชายแวะมาเยี่ยมวันที่21สิงหาคม2567ที่ศาลา9วัดธาตุทองกรุงเทพมหานครวินัยพันธุรักศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงขับร้องเพลงไทยสากลประจำปีพ.ศ. 2562เดินทางมาร่วมรดน้ำศพชรินนันทนาคอนรุ่นที่ศิลปินแห่งชาติซึ่งถึงแก่กรรมอย่างสงบด้วยโรคชราสิริรวมอายุ91ปีหลังจากนั้นอาวินัยได้เปิดใจถึงการสูญเสียครั้งนี้ว่าพี่ชรินถือเป็นบุคลากรคนสำคัญของวงการเพลงที่เรารักเคารพมาเป็นเวลาช้านานผมจำความได้ตอนเป็นหนุ่มๆจะมีพี่นฤทธิ์อารีสุเทพวงกำแหงชรินนันทนาคอนเขาเรียกกันว่าสามทหารเสือผมได้จดจำเยี่ยงอย่างการใช้เวทีการร้องเพลงจากท่านเหล่านี้วันนี้จึงรู้สึกเสียดายที่พวกท่านไม่ได้อยู่แล้วสำหรับพี่ชรินผมได้นำเพลงของท่านมาหากินเป็นเวลาช้านานโดยเฉพาะเพลงหยาดเพชรเรือนแพท่าฉลอมทุ่งรวงทองท่านเป็นแบบอย่างให้เราได้สืบสานผลงานของท่านมาอย่างดีรู้สึกเสียดายอาลัยรักอย่างสุดซึ้งได้รดน้ำศพท่านก็ขอให้ดวงวิญญาณของท่านได้อยู่สัมปรายภพที่ดีผมนึกถึงท่านอยู่เสมอเพราะท่านเป็นครูที่ดีที่สุดทั้งนี้เมื่อสอบถามถึงโอกาสสุดท้ายที่ได้เจอกันอาวินัยเผยว่าได้เจอกันบ่อยท่านไปที่นาทองตอนที่ผมป่วยท่านก็มาเยี่ยมท่านมีความเมตตากับน้องๆถามทุกสุขตลอดเวลาอันนี้เป็นความใกล้ชิดที่เราใจหายที่ทราบว่าท่านเสียไปครั้งนี้บ้านท่านผมก็ไปวันนี้เรามาเคารพศพท่านที่วัดแห่งนี้ถ้าดวงวิญญาณท่านทราบก็จะเห็นว่าเรายังรักและเคารพท่านอยู่เสมอ